ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจและกรุณาติดตามรายการคืนความสุขให้คนในชาติมาโดยตลอดเวลานะครับ7สัปดาห์ที่ผ่านมาการดำเนินงานของคสช.มีผลการบัตรที่ก้าวหน้าไปตามลำดับนะครับและก็ขอขอบคุณข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับคสช.ทำงานอย่างหนักนะครับในการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆของชาติวันนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องที่น่าเสียใจนะครับน่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในสังคมขณะเดินทางโดยรถไฟนะครับในเรื่องนี้ผมได้เร่งรัดไปแล้วว่าขอให้นำสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามหลักฐานที่มีอยู่สังคมคงต้องช่วยกันนะครับในการสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังแล้วก็สร้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยอันนี้คงต้องให้ลดลงบ้างนะครับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีความรับผิดชอบมีความสำนึกถึงแม้ว่าเรื่องใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราจะไปแก้ไขภายหลังนั้นมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะนั้นวันนี้เราแก้ปัญหาเป็นการเหมือนกับบัวหายล้อมคอกทุกครั้งไปนะเพราะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับผู้บังคับชาทุกระดับชั้นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของความบกพร่องความเสียหายแล้วก็ความหายนะที่เกิดขึ้นในองค์กรของตนเองในเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้กับข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลักนะครับในเรื่องของการย้ายข้าราชการระดับสูงในห้วงที่ผ่านมานั้นสังคมอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างอันนี้ก็ขอเรียนว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่านะครับในห้วง17ปีที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้เข้ามามีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับกลุ่มข้าราชการระดับสูงในทุกระดับนะครับในทุกๆกระทรวงทำให้การทำงานของข้าราชการนั้นไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเท่าที่ควรเมื่อคสช.เข้ามาบริหารประเทศในช่วงนี้ก็ได้ให้โอกาสข้าราชการในการทำงานอย่างเป็นอิสระปราศจากการครอบงำแต่ในห่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นเราได้เฝ้าติดตามการทำงานของบางหน่วยงานที่ยังมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความขัดแย้งภายในองค์กรการร้องเรียนการทุจริตไม่โปร่งใสมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากมายนะครับตลอดจนข้อสำคัญคือความไม่พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นเพราะนั้นในขณะนี้เนื่องจากคสช.มีเวลาอันจำกัดในการทำหน้าที่ก็จำเป็นต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนได้รู้ล่วงโดยเร็วบุคคลที่รับการแต่งตั้งใหม่ทุกๆท่านนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคสช.แต่ประการใดก็เป็นบุคคลที่เติบโตและก้าวหน้ามาในองค์กรนั้นๆเป็นหลักคสช.จะพิจารณาเรื่องความโปร่งใสความมีประสิทธิภาพและก็การยอมรับภายในองค์กรในการใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาในการแต่งตั้งนะครับแล้วก็การยอมรับในหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อให้งานต่างๆเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วนะครับแนวทางในการพัฒนาประเทศที่สำคัญของคสช.เราต้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับก็คือในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาด้วยความมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้ผู้คุณธรรมสำหรับความสำคัญของการพัฒนาประเทศนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาแบบองค์รวมยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยเราจะต้องสร้างความสมดุลทั้งคนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่พร้อมและเพียงพอสำหรับคุณภาพของคนไทยนั้นจะดีขึ้นถ้าเราทำได้อย่างนั้นนะครับก็จะมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายมีความยากจนที่ลดลงเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเป็นอย่างแรกนะครับการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐรวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยสำหรับวิสัยทัศน์ของคสช.อันนี้เราได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับคือสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุทธศาสตร์หลักที่คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน3ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐทวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริงนะครับ8ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมกับอาเซียนและประชาคมโลก9ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนนะครับสิ่งที่คนไทยและประเทศไทยยังเป็นปัญหานะครับแล้วต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนอันนี้ก็ต้องด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวประชาชนเองในทุกระดับชั้นทุกเพศทุกวัยนะครับเรื่องที่1อยากจะเรียนว่าเราน่าจะกำหนดค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นทั้งนี้เพื่อเราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งนะครับคนต้องเข้มแข็งก่อนเพราะนั้นคนในชาติต้องเป็นอย่างไรนะครับก็เรียนไว้ดังนี้นะครับ1คือมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบันนะครับ2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม3กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์4ใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม6มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง8มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายแล้วก็พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับ11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา12คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมไว้ได้นะครับประมาณ12เรื่องที่จะเป็นค่านิยมของคนไทยเรื่องต่อไปเป็นสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของคสช.ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในด้านความมั่นคงเราได้มีกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศอันแรกก็คือเมื่อวันที่29พฤษภาถึงวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมากองทัพบกได้มีการจัดการฝึกอบรมการต่อต้านเครือข่ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกานะครับภาคพื้นแปซิฟิกณโรงเรียนข่าวทหารบก2คือการอบรมหลักสูตรการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวสำหรับงานป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบระหว่างวันที่9ถึงวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกข่าวกรองกลาโหมออสเตรเลียนะครับณโรงเรียนข่าวทหารบกท่านผู้จัดการทหารสูงสุดรองหัวหน้าและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับได้ให้การต้อนรับการเยือนจากผู้นำมิตรประเทศเช่นผู้จัดการทหารสูงสุดเมียนมาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือความร่วมมือต่างๆและรับทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศไทยซึ่งทุกท่านก็มีความเข้าใจและก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาติให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วตลอดจนยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือทุกๆด้านซึ่งยังคงดำเนินการต่อไปเช่นเดิมนะครับในส่วนของการดำเนินการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่4พลอากาศเอกประจินจันทร์ตองผู้จัดการทหารอากาศรองหัวหน้าคสช.เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจได้ให้การต้อนรับเอกอัครทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยและคณะที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐกาตาร์ทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตกาตาร์ได้กล่าวว่าผู้นำของรัฐกาตาร์ได้ฝากแสดงความชื่นชมมายังคสช.นะครับที่ได้เข้ามาสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับรัฐกาตาร์ครับเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์คสช.โดยกนร.
ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service นะครับเพิ่มเติมรวมเป็น8จังหวัดในปัจจุบันได้แก่สมุทรสาครอยุธยาระยองชลบุรีสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีและสงขลาพร้อมทั้งให้ผู้ที่ประกอบกิจการเรือประมงที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่นั้นได้จัดทำบัญชีรายชื่อสัญชาติและจำนวนแจ้งกับแรงงานจังหวัดตามภูมิลำเนาที่เรือจดทะเบียนไว้ในทั้ง22จังหวัดชายทะเลในสัปดาห์ต่อไปจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในกทม.เพิ่มจำนวน10ศูนย์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกทม.ในด้านการค้ามนุษย์นั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพม.และ DSI ปรับกฎระเบียบด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์รวมความไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเพื่อจะดูแลตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่รีพอร์ตต่อไปงานด้านเศรษฐกิจจากแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกในห่วงปลายไตรมาสที่2คสช.ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ส่งออกและผู้ที่อยู่ในวงจรสินค้าเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบด้วยมาตรการต่างๆเช่นให้ Exim Bank และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.นะครับได้มีการเยียวยาผู้ส่งออก SME ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับอาจจะต้องมีการให้ซอฟท์โลนหรือเครดิตการันตีให้กับผู้ส่งออก SME เพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในปีนี้ไว้ให้ได้ไม่ให้กลายเป็น NPL รวมทั้งอาจจะพิจารณา refinancing โปรแกรมให้กับลูกหนี้ที่เป็นผู้ส่งออกด้วยนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมการตลาดสินค้าส่งออกเนื่องจากในห่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ยุ่งกับเรื่องการขายข้าวนะครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็การกระตุ้นตลาดเดิมของเราในสินค้าทุกประเภทซึ่งอาจจะวางไปต้องเร่งทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะตลาดในยุโรปที่สินค้าหลายตัวอาจจะถูกกระทบจาก GSP ที่จะหมดลงสิ้นปีนี้ทำให้เราอาจจะเสียเปรียบในด้านราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งดังนั้นเราต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าในยุโรปและภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับส่งเสริมและเร่งพัฒนาการค้าชายแดนเรายังมีอนาคตที่สดใสนะครับสำหรับการส่งออกของไทยได้อีกนานพอสมควรประเทศรอบบ้านเรามีความต้องการสินค้าไทยสูงเราได้เปรียบเรื่องระยะทางเส้นทางราคาแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นทางที่เป็นคอขวดนะครับในด่านช่องทางเข้าออกด่านศุลกากรก็ได้มอบให้กรมศุลกากรกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนาช่องทางเข้าออกเหล่านั้นทางถนนและเส้นทางด้วยให้เริ่มดำเนินการได้ภายในธันวาคม2557โดยอาจจะต้องตัดขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นระเบียบราชการที่มีความจำเป็นแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณออกเช่นขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงหลาย10ล้านบาทนะครับในขณะที่ทุกฝ่ายก็ทราบอยู่แล้วว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ประชาชนทุกฝ่ายก็เห็นด้วยแล้วจะได้รับประโยชน์ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กำกับดูแลตำรวจทางหลวงให้ไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ประกอบการในการสัญจรผ่านเข้าออกวันนี้ทราบว่าจะมีการจราจรที่ติดขัดเป็นจำนวนมากนะครับตามด่านต่างๆซึ่งเราจะต้องอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้นในเรื่องของ BOI ก็ได้เร่งติดตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติในห่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานั้นว่าเราได้ดำเนินการลงทุนจริงมากน้อยเพียงใดนะครับเราคือเขานะครับเขาเป็นคนที่ขอเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องตรวจสอบดีว่าเขาดำเนินการลงทุนจริงมากน้อยเพียงใดปัญหาและอุปสรรคที่ติดอยู่มีอะไรบ้างจะแก้ไขได้อย่างไรแล้วก็ผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งตอบแทนให้กับรัฐเนี่ยมันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับบางอย่างนี่การกำหนดข้อยกเว้นหลายประการไปทำให้ประเทศชาตินั้นเสียประโยชน์ไปพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทเหล่านั้นด้วยนะครับต่างชาติมาตรการเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับไฮซีซั่นที่จะมาถึงในห่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางสำหรับปลายปีงั้นเราต้องเร่งทำกิจกรรมด้านการตลาดในทุกตลาดที่สำคัญทั้งญี่ปุ่นอินเดียฮ่องกงอาเซียนยุโรปและจีนนะครับที่ผ่านมาการบินไทยจะเป็นกลไกที่สำคัญเวลานี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอาจจะต้องให้ทททแล้วก็สภาธุรกิจท่องเที่ยวจับมือกันกับสายการบินต่างประเทศหลายๆสายรวมทั้งชาร์เตอร์ไฟลท์นะครับที่เป็นพันธมิตรของไทยให้เร่งออกแคมเปญมาเมืองไทยในช่วงตุลาคมปีนี้ถึงมีนาคมปีหน้านอกจากนั้นอาจจะพิจารณาถึงมาตรการที่รัฐบาลจะต้องดูแลในเรื่องการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงที่เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ